นายกอบจหลายที่ลาออกแล้วให้เปิดมีการเลือกตั้งใหม่แต่สมุทรปราการของฉันดินแดนศรีวิไลเมืองสมุทรปราการมีรถไฟฟ้า BTS แล่นผ่านยังไม่มีการลาออกใดๆนับถือใจคุณแม่นันทิดาแก้วบัวสายแม่ตู่ของฉันไม่มีการลักไก่ลาองลาออกให้คนเข้ามาเอาบริจีไม่มีคุณแม่ยังอยู่ในวาระจนครบฉันมั่นใจซึ่งแน่นอนแล้วว่าณขณะนี้เนี่ยทางกลุ่มบ้านใหญ่มีการเปิดตัวมาละว่าจะส่งใครซึ่งแน่นอนแล้วว่าจะต้องเป็นคุณสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นอันนี้ก็แน่นอนเลยลงแน่นอนนายกอบจรับไม้ต่อกลุ่มสมุทรปราการก็ได้รับไม้ต่อจากคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายซึ่งตอนนี้ยังไม่ลาออกยังเป็นนายกอบจสมุทรปราการอยู่นี่เดี๋ยวต้องดูซึ่งก็ต้องดูอะไรรู้ไหมเพื่อไทยเขาจะส่งไหมเพราะสมุทรปราการถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่เป็นหนึ่งในเมืองหลวงของคนเสื้อแดงนะคะจะกลับมาไหมเพื่อไทย2นะคะก้าวไกลตอนนี้เป็นพรรคประชาชนยกจังหวัดนะคะสมุทรปราการส้มกวาดเรียบนะคะไม่เหลือเลยนะคะให้พรรคอื่นก่อนหน้านี้เคยเป็นจังหวัดแดงค่ะคือมันสลับกันนะคะจังหวัดแดงนะคะแล้วก็ประชาพลังประชารัฐเกือบหมดแต่ไม่หมดเกือบหมดแต่ไม่หมดหลุดส้มมาหนึ่งสมัยก่อนตอนนี้คือส้มล้วนออเรนจ์หวานเจี๊ยบตอนนี้ไม่รู้ใครจะลงแต่ว่ามาแล้ว1คือคุณสุนทรปานแสงทอง1นะคะแต่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกเพื่อไทยยังไม่รู้ส่งใครพรรคประชาชนยังไม่รู้ส่งใครก่อนหน้านี้เคยขึ้นบิลบอร์ดไปแวบๆแล้วก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าตกลงจะอะไรยังไงแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ส่งพรรคประชาชนไม่ส่งเดี๋ยวฉันลงเองเดี๋ยวฉันลงเองไม่ได้อยากจะชนะแค่อยากติดป้ายนึกออกไหมถ่ายรูปสวยๆแล้วติดป้ายเขาส่งอยู่แล้วยังไงพรรคประชาชนส่งแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมฉันเห็นเขามาตั้งบูธขายเสื้อละฉันเห็นเขาตั้งบูธขายเสื้อแต่เขายังไม่รู้ไงว่าตกลงเป็นใครส่วนพรรคเพื่อไทยฉันแว่วๆมาว่ามีนะอันนี้ก็สู้กันไปสนุกสนานนะกลุ่มมาทองคำนะฝั่งอัศวะเหมนะบ้านใหญ่สู้กับเพื่อไทยและสู้กับพรรคประชาชนมันค่ะแซบค่ะ